ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับนายเทครับอยู่ด้านตรงไหนใช่ไหมครับช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆครับผมวันนี้ก็มาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถปั่นดินนะครับผมอันนี้เป็น R3608 ครับเสริมนิ้วคาดนะครับนี่อันนี้ทำเป็นนิ้วเหล็กที่เชื่อมติดกับฟ้าลอตเตอรี่ครับก่อนอื่นก็จะมาพูดเรื่องทำไมต้องทำแบบนี้เนาะก็คือว่าแป้งนี่นี่ก็เป็นนาของผมเองครับแต่ว่าหญ้ามันเยอะเนาะหญ้าเยอะมากครับแล้วผมก็เอาลอตเตอรี่เดิมๆเนี่ยครับมาปั่นลองดูแล้ว1รอบที่ยังไม่เสริมนิ้วขาดนะครับปรากฏว่ามันเป็นกองหญ้าครับหญ้ามันไม่แตกหรอกครับนี่เวลาเราปั่นมานะครับเป็นก้อนที่ใหญ่เนี่ยสมมุตินี่หญ้าเยอะครับนี่สมมุติว่าเราปั่นมาดีๆนะครับนี่มันก็จะกวาดมาเป็นกองนะครับกองแบบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นนั่นฝาลอตเตอรี่นะครับกวาดมาเป็นกองใหญ่ๆแล้วมันก็จะปล่อยทิ้งเป็นกองแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็ดินมันจะไม่กระจายให้นะครับไม่เสมอยิ่งเรากดสปริงเนี่ยกดสปริงแน่นๆมันยิ่งกองใหญ่นะครับยิ่งเป็นกองใหญ่นะครับแล้วก็มาเสริมนิ้วคาดนี่ครับโอ้รู้สึกว่าเวิร์กมากครับผมหรือว่าผ่านครับไอ้ลากยาและยักไอ้อะไรนี่ก็กระจายออกเป็นเส้นนะครับนี่เป็นนิ้วเป็นรอยนิ้วครับมันกระจายกองดินได้ดีมากครับตัวนี้ที่ผมปั่นไปเมื่อเช้านะครับอันเดี๋ยวจะมาปั่นให้พี่ทองดูสักหน่อยครับดีกว่าเดิมขึ้นเยอะครับที่มาปั่นรอบแรกนี่เป็นฝามันกวาดมานะครับนี่กวาดมาแล้วก็ดินมันสะสมเยอะมันก็จะปล่อยเป็นกองดินไว้ครับมันไม่กระจายแล้วเรามาเสริมนิ้วตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นแล้วครับมันหายไปเลยครับโอ้รู้อย่างนี้ทำตั้งนานครับผม อันนี้ก็ลองดูครับทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับทำพอใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นโชคนะครับมอไซเอามาดัดแปลงใส่ครับของเดิมมันบิดมันงอหักหมดแล้วครับผมสมัยก่อนผมปั่นหน้าน้ำนะครับส่วนมากติดลมติดอะไรเราดึงพลิกหน้าพลิกหลังนะครับมันหักจมโคนบ้างครับเป็นแนวขึ้นมาชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับก็เหลือเท่านี้แล้วครับเอามาดัดแปลงใส่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นนิ้วนี่ครับผมเสริมนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ที่ว่าเวิร์คครับคาดนะครับพูดง่ายๆเป็นคาดโอ้ดีครับผมมาลองดูสัก 2-3 รอบครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับผมวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้ครับป๋าก็หวานข้าวครับหวานข้าวป๋าเสียงครับThank you.
ครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูหลักยากันหน่อยอันนี้ปั่นรอบ500ครับผมก็ถือว่าละเอียดดีครับตัวนี้ก็ถือว่ากระจุยดีอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ตายอยู่ครับใบโรตารี่โรตารี่ผมเปลี่ยนมาใหม่ครับปั่น500ก็ละเอียดดีครับส่วนสกีข้างนี้ไม่มีส่วนด้านนี้ใส่รูที่1ครับต่ำสุดสกีนี่ถือว่าลองแค่ป้องกันข้างสู้นะครับไม่ได้คำเนาะประมาณนี้ครับผมโอเคครับผลงานก็ถือว่าออกมาดีครับผมสวยครับแบบนี้นี่ข้าวเกิดดีนะครับจากประสบการณ์ที่ทำนามาเนาะสมัยก่อนก็เป็นรถอีแท็กครับที่เขาคาดนาครับสมัยก่อนยังไม่มีโรตารี่เนาะเขตนี้ก็ถือว่าเกิดดีครับก็สำเร็จคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเจอกันใหม่ครับคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ